ลิปนี้เป็นหนึ่งในเนื้อหาการสปอยหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ฉากพนันบนเรือ Flying Dutchman ตัดกลับมาที่ Flying Dutchman ลูกเรือก็กำลังเล่นเกมทอดลูกเต๋าเดิมพันอายุไขบนเรือกันอยู่ซึ่งเราสามารถท้าเดิมพันกับใครก็ได้ที่อยู่บนเรือวิลเลยขอท้าเดิมพันกับเดวิดโจนส์เลยเมื่อเดวิดโจนส์ได้ยินแบบนั้นเขาก็รับคำท้าจากวิลวิลได้เสนอเดิมพันชีวิตของเขาเป็นทาสเรือลำนี้ตลอดไปแลกกับกุญแจในลายแทงนี้เมื่อเดวิดโจนส์ได้เห็นก็ตกใจมากแต่เขาก็ยังรับคำท้าของวิลไม่รับไม่ได้เดี๋ยวจะเสียหน้าลูกเรือมองกันใหญ่เลยตอนนี้พร้อมกับเอากุญแจดอกนั้นออกมาให้ดูแต่ว่าบูสตราปเขาไม่ยอมให้วิลต้องเสี่ยงเป็นทาสบนเรือลำนี้เขาเลยจะลงเล่นด้วยอีกคนโดยจะสู้เดิมพันของวิลแทนรายละเอียดของการเล่นเกมนี้คือ Liar Die เป็นเกมการพนันของคนโกหกครับเป็นเกมการเดาและก็จับโกหกกันอะไรประมาณนั้นผมจะไม่อธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะว่ากฎของเกมมันค่อนข้างจะซับซ้อนส่วนในฉบับภาพยนตร์เนี่ยก็จะพนันโหดกันหน่อยและจบภายในครั้งเดียวอุปกรณ์ในการเล่นคือลูกเต๋า5ลูกต่อ1คนและถ้วยสำหรับครอบลูกเต๋าคนละ1ใบและจะเล่นกันตั้งแต่2คนขึ้นไปให้แต่ละคนเขย่าลูกเต๋า5ลูกในถ้วยของตนและคว่ำถ้วยลงพร้อมๆกันบนโต๊ะผู้เล่นคนแรกจะทำการเดาจำนวนของลูกเต๋าและหน้าของลูกเต๋าที่หงายขึ้นทั้งหมดในเกมนั้นในการเดาให้ผู้เล่นขานเลขออกมา2ตัวตัวแรกจะหมายถึงจำนวนของเต๋าเลขตัวที่2จะหมายถึงหน้าของลูกเต๋าอย่างเช่นผมขานว่า32ก็จะหมายถึงว่าในจำนวนลูกเต๋าทั้งหมดในเกมนั้นมีลูกเต๋าจำนวน3ลูกที่หงายหน้า2อยู่หลังจากนั้นผู้เล่นถัดมาจะมีทางเลือกอยู่2ทางคือเดา ว่าผู้เล่นก่อนหน้านี้โกหกหรือไม่หากผู้เล่นคนถัดมาเดา ว่าผู้เล่นก่อนหน้าโกหกก็จะทำการเปิดถ้วยที่ครอบอยู่ของทุกคนให้เปิดออกและทำการนับหน้าลูกเต๋าหากหน้าลูกเต๋าที่เดามีจำนวนน้อยกว่าที่ผู้เล่นคนก่อนหน้าเดาไว้ก็แสดงว่าผู้เล่นคนก่อนหน้านี้โกหกและเป็นผู้พ่ายแพ้ไปในเกมนั้นแต่หากหน้าลูกเต๋าที่เดามีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากันกับที่ผู้เล่นก่อนหน้านี้เดาไว้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้โกหกผู้เล่นคนที่ทายว่าโกหกก็จะเป็นผู้พ่ายแพ้ไปในเกมนั้นในส่วนของหนังเรื่องนี้ก็แข่งกันอยู่3คนคือวิลบูสตราปและเดวิดโจนส์พวกเขาได้ลูกเต๋ากันคนละ5ลูกรวมกันทั้งโต๊ะเป็น15ลูกบูสตราปเริ่มทายก่อนว่า32นั่นคือเดาว่าทั้งโต๊ะมีลูกเต๋าจำนวน3ลูกที่หงายหน้า2อยู่จากในบรรดาเต๋า15ตัวและเดวิดโจนส์ก็ทายตามมาครับโดยเดาว่า44นั่นหมายถึงเต๋าทั้งโต๊ะอาจจะมี4อยู่4ตัวแล้ววิลก็ทายต่อไปว่า45หมายถึงจำนวนเต๋า4ตัวที่หงายหน้า5อยู่จากทั้งหมดบนโต๊ะซึ่งความเป็นไปได้ก็ก้ำกึ่งว่าจะเป็นจริงหรือโกหกครับแต่เดวิดโจนส์ก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ที่จะทายว่าวิลโกหกต่อมาบูสตราปก็ได้ทายไปว่า63หมายถึงจำนวนเต๋า6ตัวที่หงายหน้า3บนโต๊ะเพราะเขาไม่มี5เลยไม่ได้ทาย5ออกไปเดวิดโจนส์ใช้เวลาคุ้นคิดสักครู่ครับแล้วเขาก็เดาต่อไปว่า7 5คือจำนวนเต๋า7ตัวที่หงายหน้า5อยู่เพราะเดวิดโจนส์มั่นใจว่าวิลจะต้องมีเต๋าหน้า5อยู่3ตัวรวมกับของเขาที่มีอยู่4ตัวก็จะเป็น7ตัวพอดีเขามั่นใจมากจึงทายไปว่า75ทางด้านของวิลก็กดดันมากครับเพราะตอนนี้เขามีเต๋าหน้า5อยู่3ตัวถ้ารวมกับเดวิดโจนส์อีก4ก็จะเป็น7เขาเลยลองเดาไปอีกว่าบูสตราปอาจจะมีเต๋าหน้า5อยู่อีก1ลูกวิลเลยกลั้นใจทายไปว่า8 5นั่นคือจำนวนเต๋า8ลูกที่หงายหน้า5อยู่จากทั้งหมดบนโต๊ะแต่ทว่าบูสตราปไม่ได้มี5อยู่เลยครับเขารู้ดีว่าวิลจะต้องแพ้เกมนี้อย่างแน่นอนบูสตราปเลยลองทายไปว่า12 5เพื่อเบนความสนใจของเดวิดโจนส์เมื่อได้ยินแบบนั้นเดวิดโจนส์เลยเรียกทายไปว่าบูสตราปนั้นโกหกทุกคนจึงเปิดเต๋าบนโต๊ะออกมาปรากฏว่าเต๋าหน้า5ไม่มีถึง12ตัวจริงๆเดวิดโจนส์เลยเป็นฝ่ายชนะไปในเกมนี้นั่นเลยทำให้บูสตราปต้องกลายเป็นลูกเรือ Flying Dutchman ชั่วกับชั่วกัน
หลังจบเกมวิลก็บอกบูสตราปไปว่าเขาไม่ได้ต้องการจะเล่นเกมตั้งแต่แรกแล้วแค่ต้องการจะรู้ที่ซ่อนของกุญแจต่างหากบูสตราปเลยคิดในใจว่าไอ้ซัดทำไมไม่บอกกูตั้งแต่แรกกูสายยอมแพ้เพื่อมึงโธ่ลูกฮิสปอยหนังมาในคลิปถัดไปนะครับ